แม่ปุ้ยทีพเอเล็งเปลทีเคจากพิธีกร MUT เพราะบรรทัดฐานสังคมคือสิ่งสำคัญหรือแม่ปุ้ยอาจปลดทีเคออกจากพิธีกร Miss Universe Thailand MUT หลังดราม่าเลิกโยเกิร์ตยอมรับที่ผ่านมาทำหน้าที่ได้ดีแต่ต้องพิจารณาตามบรรทัดฐานสังคมกลายเป็นเรื่องที่แฟนนางงามรับไม่ได้ หลังข่าวดรามา่าพีเคเลิกโยเกิร์ตเหตุข่าวลือขอพันรยามีโลกสองใบล่าสุดลามไปถึงหน้าที่การงานของฝ่ายชายอย่างการเปลี่ยนตำแหน่งพิธีกรเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์งานนี้แม่ปุ้ยทีทีเอ็นปิยพรแสนโกสิกผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ได้โอกาสออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวภายในงานเฮอ Award UNFPA Thailand 2024ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจณห้องประชุมอาคารองค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกแม่ปุ้ยเผยว่าตนและองค์กรได้พูดคุยถึงแนวโน้มในการเปลี่ยนตัวพิธีกรหลังแฟนนางงามเรียกร้องให้พิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้น ใช่มีเสียงเรียกร้องอยากให้ลองพิจารณาทบทวนตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องไม่ปกติก็มีพูดคุยในองค์กรเหมือนกันถามว่ามีแนวโน้มจะเปลี่ยนพิธีกรไหมก็มีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เกียรติน้องผู้ชายด้วยเพราะยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยสิ่งที่มันปรากฏออกไปในข่าวเราก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับใครเลย อย่างไรก็ตามแม้ปุ้ยบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นยังไม่ได้คุยกับ p ีเคเรื่องเปลี่ยนพิธีกรซึ่งต้องให้เกียรติให้ส่วนนี้ก่อนจึงยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ทั้งนี้ชื่นชมการทำงานที่ผ่านมาว่าทำได้ดีมีความรับผิดชอบไม่ขาดตกบกคร่องแต่ต้องยอมรับว่าต้องพิจารณาตามบรรทัดฐานสังคม แม่ปุ้ยยังไม่ได้มีโอกาสว่างพูดคุยกันเลยจริงๆน้องผู้ชายเขาก็ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอดเขาเป็นคนเก่งมากเอาอยู่คุมเวทีอยู่เป็นคนที่มีศักยภาพในการทำงานสูงมีความรับผิดชอบเรื่องงานสูงมากแต่บางครั้งกระแสหรือว่าบรรทัดฐานทางสังคมมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนโนก,กั้นที่เราจะต้องพิจารณา แม่ปุ้ยเปิดใจว่าตนไม่ลำบากใจเพราะเรามีสแตนดาร์ดที่ถูกต้องและการตัดสินใจเรื่องนี้ต้องใช้หลายปัจจัยฟังเฉพาะเสียงเชียร์ในโซเชียลไม่ได้ซึ่งแม่ปุ้ยจะไม่สนับสนุนเรื่องที่สังคมมองว่าไม่ถูกต้องลำบากใจไหมก็ไม่ลำบากใจถ้าเรามีสแตนดาร์ดมีบรรทัดฐานที่ถูกต้องอยู่ในหัวใจตัดอคติอันอื่นออก แล้วก็มาดูว่าความถูกต้องเป็นยังไงการที่มายืนอยู่ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นการสนับสนุนในเรื่องที่มันอาจจะไม่ถูกต้องในความรู้สึกของสังคมหรือในบรรทัดฐานของสังคมหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่แม่ปุ้ยต้องพิจารณามันมีหลายปัจจัย